สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าพี่ธิสามาทำคลิป Q&A นะคะก็คือ Question and Answer นะคะถามและตอบนั่นเองก็เป็นคลิปที่พี่ธิสาเนี่ยตั้งใจที่จะทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำยังไม่ว่างเลยนะคะและตอนนี้ก็ว่างแล้วก็เก็บคำถามรวบรวมคำถามที่น้องๆเนี่ยทำกันเข้ามานะคะเอ้ยถามกันเข้ามาแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกพี่ธิสาว่าพี่อย่าลืมอ่าน Q&A นะครับผมรออยู่โอเควันนี้พี่ก็มาทำคลิป Q&A ให้นะคะแล้วก็มาถามคำถามแล้วก็เอ้ยมาตอบคำถามที่น้องๆถามกันเข้ามาละกันนะคะมาเริ่มกันเลยกับคำถามแรกนะคะก็คือคำถามจากน้องปอนค่ะน้องปอนถามมาว่าพี่จะกลับมาสตรีมเกมอีกไหมครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะมีคนถามมาเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ดีเลยเริ่มต้นมาด้วยคำถามนี้นะคะก็มีโอกาสจะกลับมาไหมหรอคิดว่ามีโอกาสอยู่แต่โอกาสน้อยมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ธิสาเนี่ยเอาเป็นว่าสนุกกับการทำคลิปวิดีโอมากกว่านะคะบวกกับไม่ค่อยมีเวลาที่แบบเป๊ะๆ เพราะว่าถ้าจะกลับมาสตรีมเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคือทุกๆ2 ทุ่มพี่จะต้องมานั่งสตรีมใช่ไหมแล้วช่วงนี้มันไม่ได้ว่างถึงขนาดนั้นนะคะก็คิดว่าถ้าจะมาสตรีมจริงๆก็อาจจะเป็นแบบอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่สตรีมดีกว่านะคะเพราะถนัดในการทำคลิปวิดีโอสนุกกับการทำคลิปมากกว่านะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วขอบคุณมากที่ถามกันเข้ามานะคะไปคำถามต่อไปเลยคำถามนี้นะคะจากน้อง Q Studio ค่ะถามว่าพี่ลิสาอายุเท่าไหร่ครับแล้วก็มีแฟนหรือยังรายการมากถามอายุเนี่ยฮะคิดว่าพี่น่าจะอายุเท่าไหร่ทุกคนติ๊กตักติ๊กตักถ้าพี่บอกอายุไปหลายๆคนอาจจะเรียกป้าเลยก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามเรียกนะเรียกพี่ดีกว่าโอเคกับคำว่าพี่ที่สุดแล้วนะพี่ลิสาอายุ26ปีแล้วนะคะอายุ26ปีเกิดเดือนกันยานะอันนี้แถมให้นะวันที่16กันยายนใครที่อยากจะส่งของขวัญมาให้ก็ได้นะคะอายุ26ปีมีแฟนหรือยังก็มีแฟนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าบอกไปแล้วจะเป็นแบบที่บอกหรือเปล่านะคะแต่ว่าในช่วงปีนี้อาจจะมีข่าวดีนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่อยากจะพูดแบบไม่อยากจะออกตัวแรงเพราะว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมันไม่เป็นจริงอะไรอย่างนี้นะคะคำถามต่อไปเลยค่ะจากน้องแบงค์ครับหลับละโอเคนะคะน้องแบงค์หลับแล้วงั้นเราข้ามรอเล่นน้องแบงค์ถามมาว่าพี่ชอบเล่นเกมแบบไหนครับพี่ลิสาชอบเล่นเกม RPG นะคะจะได้ยินบ่อยมากเพราะว่าพี่ชอบเล่น RPG จะเป็นเกมที่มาจากคำเต็มๆก็คือ role play game ก็เป็นเกมที่เล่นแบบวนไปวนมาอารมณ์เหมือนถ้าเกิดเป็นภาษาที่แบบคุ้นเคยบ้านเราก็จะเรียกแบบเกมเก็บเวลอะไรแบบนี้เป็นเกมที่เราต้องใช้ประสบการณ์ในการเก็บเวลเสร็จแล้วก็เอาไปสู้บอสในด่านต่างๆอะไรประมาณนี้นะและอีกเกมหนึ่งที่ชอบมากๆเลยแล้วก็ชอบที่จะทำลง channel ก็จะเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องชอบมากจริงๆชอบเล่นทั้ง2เกมเลยแต่ว่าใน YouTube นะของพี่ลิสาจะเห็นเกมเนื้อเรื่องบ่อยมากกว่าเพราะว่าใน YouTube เนี่ยพี่ลิสาตั้งใจที่จะทำเกมเป็นแนวเนื้อเรื่องพี่ลิสาชอบเสนอคลิปเสนออะไรที่มันเป็นแบบเนื้อเรื่องที่เอาไว้นอนดูกันเพลินๆให้น้องๆได้นอนดูตีพุงดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ค่อยเห็นพี่ลิสาเล่นเกมที่เน้นเกมเพลย์มากเท่าไหร่นะคะพี่ลิสาจะทำคลิปเกี่ยวกับแสดงเนื้อเรื่องของเกมนั้นว่าเกมเนี้ยเขาเสนอเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเขาว่ามันเป็นยังไงพี่จะชอบทำแนวนี้มากกว่านะคะถามคำถามเดียวตอบยาวมากเลยอันไหนที่ตอบไม่ตรงก็ให้อภัยพี่นะพี่เริ่มแก่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เบลอมาคำถามต่อไปค่ะน้องพีธนัทนะคะพี่อ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะพี่เคยหมดไฟกับอะไรหรือเปล่าครับแล้วพี่ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะกลับมาอุ้ยคำถามนี้ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงเนาะหลุดจากคำว่าเกมมิ่งมาก็เคยหมดไฟกับอะไรหรือเปล่าก็เคยนะเคยเอาเป็นแบบใกล้ๆตัวแล้วกันก็เรื่องทำคลิปวิดีโอนี่แหละบางคนอาจคิดว่าพี่ทำคลิปเกมง่ายๆเนาะแค่เล่นเกมลงจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะบางทีเราทำคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็หนึ่งเลยที่ต้องหาใครที่เคยทำชาแนลหรือใครที่เคยทำอะไรเนี่ยก็จะรู้ว่าเราต้องคิดคอนเทนต์มาก่อนนะคะว่าแบบเฮ้ยคลิปต่อไปเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนดีหรือเอาแบบเบสิกที่สุดเลยสำหรับเกมเนื้อเรื่องที่พี่ชอบลงก็ต่อไปเล่นเกมอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นคำถามที่แบบ
เอ้ยก็จะจะเป็นคำถามที่ถามกับตัวเองว่าแบบเราจะเล่นอะไรดีแล้วเราเล่นแล้วทุกคนจะสนุกไหมแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนหมดไฟที่เคยประสบการณ์มาก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำงานของมหาวิทยาลัยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็จะหมดไฟบ่อยมากเพราะแบบบางทีเราต้องพรีเซนต์งานแล้วอาจารย์เขาให้โจทย์นู่นนี่นั่นมาแล้วเราก็ต้องแบบทำไงดีอะแบบคิดไม่ออกเลยอันเนี้ยก็ถือเป็นการหมดไฟของพี่เหมือนกันนะส่วนคำถามในของน้องนะคะมี2ขยอกเนาะขยอกที่2น้องเขาถามมาว่าเราใช้เวลานานไหมครับก่อนจะกลับมาก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราตันมากแค่ไหนอะส่วนใหญ่เวลาการจะกลับมาของพี่ธิสาก็จะแบบไปนอนพักผ่อนหรือทำใจให้แบบสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็คิดได้เองขึ้นมานะเวลาอย่างใครที่ทำงานครีเอเตอร์หรือคิดอะไรคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่ๆเราอยู่กับที่เดิมๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราได้ออกไปข้างนอกหรือเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆบางทีเราจะปิ้งขึ้นมาเลยเอาง่ายๆนะคะแค่แบบบางทีเรานั่งอยู่กับบ้านเนี่ยเราอ่านข่าวเราดูข่าวบันเทิงข่าวนู่นนี่นั่นแค่นี้บางทีก็แบบเฮ้ยปิ้งไอเดียใหม่ขึ้นมาแบบอะไรที่เราไม่ได้ทำเป็นประจำแล้วเราไปทำซะมันจะได้อะไรใหม่ๆมาอันนี้ก็ฝากไว้ไม่รู้ตรงกับคำถามหรือเปล่าเนาะเคยได้ยินไหมถามไม่ตรงคำตอบอ่ะพี่ตอบตรงนะแต่น้องถามไม่ตรงพี่เองป่ะคำถามต่อไปเลยแล้วกันนะคะน้องอินโทรนะคะน้องพลับน้องพลับถามว่าคิดถึงน้องไหมคิดถึงจุงคิดถึงนะพลับพลับสยิวพลับสยิวป่ะคำถามต่อไปนะคะคุณกิ่งกมลคนงามนะคะถามว่าคิดว่าจะกลับมาสตรีมอีกหรือเปล่าอันนี้ตอบไปแล้วนะคะว่ามีโอกาสแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะคำถามต่อไปจากหน้าจากน้องซันโคถามว่าพี่คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญพันธุ์หรือเปล่าครับและถ้าสูญพันธุ์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยพี่ว่าพี่จะทำอะไรให้เกิดพี่ว่าอะไรจะทำให้มันเกิดขึ้นคิดว่ามีโอกาสสูญพันธุ์ไหมมีพี่คิดว่ามีนะคะอะไรจะทำให้มันเกิดขึ้นโอ้ยหลายอย่างเลยอะตอนนี้นะคะสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือมนุษย์เรานี่แหละที่จะทำให้มนุษย์เรากันเองสูญพันธุ์นะมาจากที่ในข่าวเนาะที่น้องๆอาจจะได้ยินกันก็คือแบบมนุษย์ทำให้โลกร้อนหรือว่ามนุษย์ทำให้แบบป่าไม้ไม่ดีแบบทำให้ธรรมชาติเนี่ยกลับมาเล่นงานพวกเราอะไรประมาณเนี้ยอันนี้มีส่วนนะคะอาจจะทำให้ไม่สูญพันธุ์นะเพราะว่ามนุษย์เราก็ฉลาดพอตัวอยู่นะถ้าเกิดมันเกิดเหตุธรรมชาติแบบธรรมชาติลงโทษขึ้นมาจริงๆอะอย่างเช่นแบบภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลดจำนวนมนุษย์ลงแต่อาจจะไม่ถึงขั้นกับสูญพันธุ์นะแต่ถ้าเกิดอะไรที่จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์แบบหายไปเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นแบบดาวระเบิดดาวโลกระเบิดหรือแบบมีอุกกาบาตชนอารมณ์เหมือนแบบย้อนสมัยหลายๆล้านปีเหมือนไดโนเสาร์สูญพันธุ์อะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่อันนั้นจะมีโอกาสน้อยมากกว่าเกิดภัยพิบัตินะถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยน่ากลัวนะบางทีเคยได้ยินข่าวไหมที่แบบเฮ้ยอีกน้ำจะท่วมโลกแล้วอะไรประมาณนี้นะก็ยังไงก็ใครที่ฟังมาก็ช่วยกันเนาะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยเนาะให้เราได้อยู่กันไปนานๆแล้วกันนะคะป่ะคำถามต่อไปอันนี้เป็นคำถามที่มาจากทาง Facebook Fanpage ของพี่ธิสาแล้วนะตอนแรกมาจากYouTube เนาะแล้วตอนนี้มาจาก Facebook แล้วก็น้องนิวัฒนะน้องนิวัฒถามมาว่าทำช่องแรปปิดพิงมาแล้วกี่ปีครับผมตอนเริ่มทำพี่ธิสาใช้ชื่อช่องว่าแรปปิดพิงนะแต่ใครที่มารู้จักหลังๆก็จะได้ยินแต่ชื่อว่าแรปพิงอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเพราะว่าแรปปิดพิงพี่รู้สึกว่ามันยาวไปพี่ก็เลยตัดให้มันเหลือสั้นๆแบบ2พยางค์พี่อยากได้2พยางค์ก็แบบตัดว่าแรปพิงนะคะแต่จริงๆแล้วก็ใช้ชื่อช่องเอ้ยก็เป็นชื่อเดียวกันแหละนะเซิร์ชได้เหมือนกันแล้วถามว่าทำมาแล้วกี่ปีนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่2ปีก็3ปีเริ่มเข้าปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะที่ทำเริ่มปีใหม่2020เนี่ยก็คือปีที่3แต่ว่าผ่านมาแล้ว2ปีนะอาจจะมาเป็นบางช่วงเพราะว่าช่วงแรกๆที่ช่องพี่โตแบบโตเร็วมากเลยนะคะที่คนดูเยอะๆเนี่ยจะเป็นช่วงที่พี่สาสตรีมเกมนะสตรีมเกม Fortnite แต่ว่าพอหลังจากนั้นพี่สาก็หายไปแล้วก็คือด้วยความที่เราแบบไม่ได้สะดวกหรือเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไม่ถนัดด้านนั้นแล้วนะแล้วก็มาทำคลิปบ้างเป็นครั้งคราวใครที่ยังติดตามมาจนถึงตอนนี้ก็จะรู้ว่าแบบนานๆพี่สาจะลงคลิปทีแบบชอบให้คนอื่นเขาคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยชอบให้คนอื่นตามก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่คือจริงๆก็ไม่ได้ทิ้งช่องนะไม่ได้มีความคิดที่จะทิ้งช่องแต่ว่า
บางทีเราไม่ว่างจริงๆอ่ะเราก็แบบค่อยมาทำละกันอย่างเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะมาถามว่าทำมาแล้วกี่ปีตอบแล้วเนาะโอเคคำถามต่อไปนะคะน้องอนันดาใช่ไหมอนันดาหรืออันดาเนี่ยแหละนะคะก็ถามว่าทำยังไงพี่ถึงจะเป็นคนที่มีคนดูเยอะๆครับตอนนี้คนดูพี่สาก็ไม่เยอะนะแต่พี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็พอใจแล้วก็ภูมิใจกับตอนนี้อยู่เพราะว่าเหมือนแบบเนี่ยเวลาพี่โพสต์ว่าพี่จะทำคลิปถามตอบแล้วก็มีน้องๆถามกันเข้ามาแสดงว่าน้องๆยังให้ความสนใจแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่นะครอบครัวของเราอาจจะเป็นครอบครัวเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็รู้สึกอบอุ่นนะเวลาพี่ทำคลิปเนี่ยถ้าเราทำให้คนดูเยอะจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยที่ต้องระวังนะที่พี่เคยประสบมาคนดูเยอะคนรักเยอะอะแต่คนที่เกลียดเราหรือคนที่ไม่ชอบเราก็มีเยอะมาเหมือนกันคือทวีคูณขึ้นมาตอนนั้นช่วงที่คนดูเยอะๆพี่ปวดหัวมากเพราะว่าแบบมันจะมีเด็กเรียนเข้ามาว่าพี่นู่นนี่นั่นต่างเงี้ยบางทีเราต้องแบบเราต้องเก็บอารมณ์แล้วเราต้องรับให้ได้แล้วเราก็ต้องแบบปล่อยผ่านไปเงี้ยซึ่งมันก็ยากพอสมควรนะตอนนี้คนดูพี่ยังไม่เยอะแล้วพี่ก็พอใจอยู่นะแต่คำถามน้องบอกว่าทำยังไงให้คนดูเยอะก็น่าจะเป็นที่ความเอาใจใส่มากกว่านะช่วงที่คนดูเยอะก็เป็นเพราะว่าพี่มาสตรีมเกมทุกวันพี่เอาใจใส่เนาะแบบเราอยากเป็นสตรีมเนาะแล้วก็มาลองเทสสตรีมแล้วก็มาทุกวันอะไรเงี้ยคนก็เข้ามาติดตามเราแต่พอช่วงหลังๆที่พอเราไม่ได้มีความใจใส่เกี่ยวกับ YouTube เยอะแล้วเราไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยละปล่อยปะละเลยบ้างคนดูก็หายไปนะคะแต่สำหรับตอนนี้ใครที่ยังติดตามอยู่เนาะที่แบบหยิบย่อยน้อยนิดพี่ขอบคุณมากเลยนะทุกคนพี่อยากจะเจอแล้วก็อยากจะหอมแก้มหอมกระหม่อมสักครั้งนึงนะคะบางคนบอกไม่อยากเจอแล้วพี่ผมกลัวนะคำถามต่อไปนะคะน้องคอมนะนะคะพี่สวยไหมและจำผมได้ไหมจำได้นะคะน้องคอมนะชอบมาทักพี่ตอนพี่สตรีมอยู่บ่อยๆนะตอนไลฟ์สดเนี้ยน้องจะมาสวัสดีครับพี่นะพี่ก็จะทักบ่อยมากส่วนพี่สวยไหมก็ดูๆกันอยู่นะ ไม่เอาเดี๋ยวคนบันไส้เอาเป็นว่าก็ไปวัดไปวานได้แหละคำถามต่อไปนะคะน้องเจ๋งคนไทยสายเกมถามว่าพี่ที่สาเมื่อไหร่จะกลับมาสตรีมอีกครับอันนี้ตอบไปแล้วเนาะแล้วก็แถวบ้านพี่ที่สาอยู่แถวไหนหรอครับเดี๋ยวเผื่อตอนผมไปสมัครทีมงานกับพี่แล้วจะได้รู้สาธุพี่อยากจะมีโอกาสที่แบบเปิดรับสมัครทีมงานมากๆเลยนะคะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวตอบคำถามก่อนแล้วกันนะบ้านพี่นิสาอยู่แถวไหนนะพี่จะไม่บอกเจาะจงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวใครมาบึ้มบ้านพี่นะตอนนี้พี่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่เขตดอนเมืองแขวงดอนเมืองอ่ะแค่นี้ละกันแถวนี้แหละแต่ว่าอนาคตนะคะหลังจากที่พี่บอกว่าอาจจะมีข่าวดีในปีนี้พี่ก็อาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่บ้านผู้ชายแรงอ่ะพี่ก็อาจจะย้ายไปอยู่กับพี่สุชาติก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องหลังจากข่าวดีเนาะซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะพี่รอเหมือนกันเนาะโอเคคำถามต่อไปนะคะจากน้องอภิสัตอันนี้น้องบีนะคะจากน้องบีค่ะกลับมาสตรีมเมื่อไหร่ต่อไปแล้วนะคะอันนี้น้องเจลลี่แบร์คนงามนะเอ้ยเจลลี่แบร์คนหล่อสิพี่นิสาทำยังไงเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายครับเล่นเกมเป็นความผ่อนคลายของพี่นิสานะใครที่เห็นก็จอนี้เนี่ยเล่นเกมอยู่บอทอยู่นะคะแล้วส่วนความผ่อนคลายทำให้ตัวเองผ่อนคลายอีกอย่างหนึ่งของพี่นิสาก็จะเป็นจริงๆก็มีหลายอย่างเนาะก็มีนอนพี่นิสาชอบนอนเยอะมากแล้วก็สองเลยดูหนังดูซีรีส์ฝรั่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะก็ถามว่าซีรีส์อื่นๆการ์ตูนอนิเมะอะไรดูเหมือนกันแต่ว่าที่ชอบเป็นอันดับหนึ่งเลยก็จะเป็นแบบซีรีส์ฝั่งอเมริกันนะคะฝั่งฝรั่งเพราะว่าด้วยความที่เราเล่นเกมเนี่ยส่วนใหญ่เกมมันเป็นแบบซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็ต้องแบบพยายามดูเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะเราจะได้ฝึกภาษาแล้วเราก็จะได้แบบแปลให้น้องๆฟังอะไรเงี้ยซึ่งพี่นิสาก็บอกเลยว่าพี่ไม่ได้เก่งอังกฤษจนแบบสปีกรวดเร็วอะไรขนาดนั้นก็ใช้การฝึกนะคะจากการดูหนังแล้วก็จากการเล่นเกมนี่แหละพี่แปลคลิปให้ทุกคนฟังนะบางทีมันก็เป็นการฝึกพี่ด้วยนะมันเริ่มจากการนั้นคือย้อนไปดูคลิปแรกๆของพี่นิสาแบบฝึกแปลคลิปแรกเลยไม่รู้ว่าปีแบบตั้งแต่เริ่มทำอ่ะคือตอนนั้นยังไม่มีคนดูเลยพี่ลบทิ้งไปแล้วนะเพราะว่ามันทุเรศทุลังเกินไปอ่ะช่วงนั้นทำคลิปแล้วมีคนดูประมาณ10วิวอะไรอย่างเงี้ยก็แปลได้แบบก่างมากกระตุกอกห้างแบบแปลงึกงักตลอดเลยนะแต่ช่วงนี้ก็แปลเร็วขึ้นแล้วก็
บางทีบางฉากสมูทขึ้นนะคะก็เป็นเพราะว่าเราฝึกฝนมาแต่บางศัพท์ที่ถ้าเกิดใครที่แปลอังกฤษเก่งๆแล้วอ่านตามซับตามในเกมต่างๆที่พี่แปลนะคะจะรู้ว่าพี่ไม่ได้แปลเป๊ะทุกคำนะบางคำพี่ก็แปลไม่ได้นะพี่บอกเลยแต่ว่าพี่แบบเหมือนแบบประโยคโดยรวมและบวกกับเราเสพเนื้อเรื่องของเกมมาแล้วอ่ะบางทีพี่ก็แบบคิดคำและด้นสดแบบเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ได้แปลงเนื้อหาของเขานะแต่อาจจะหมายถึงแบบเปลี่ยนประโยคนั้นให้ตามความเข้าใจของเรานะมันจะทำให้เราแปลได้เร็วขึ้นแล้วก็แปลได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดเราจะไปมัวแปลเป๊ะ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 อย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จะยากไปบางศัพท์เราไม่รู้แล้วเราแปลไม่ออกทำไงเงี้ยพี่ก็จะใช้ในการแบบข้ามสคริปต์อะไรไปเลยนะคะคำถามต่อไปน้องปะยังปะยงศักพยงศักน้องชื่ออะไรอ่ะน้องพี่อ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะคะมีชื่อขึ้นให้นะคะก็พี่มีแผนที่จะเล่นเกมอะไรต่อไปครับและคอนเทนต์ต่อจากนี้มีแนวทางใหม่หรือไม่ครับมีเอาคำถามแรกก่อนคำถามแรกมีแผนจะเล่นเกมอะไรต่อไปอันนี้ยังไม่รู้เพราะว่าจบเกมเนี่ยพี่จะเล่นเกมที่แบบพี่อยากเล่นในช่วงนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเกมต่อไปจะเล่นอะไรดีนะส่วนคอนเทนต์ต่อจากนี้มีแนวทางใหม่หรือไม่มีแนวทางพี่ในความคิดตอนนี้แล้วก็ตอนก่อนคือพี่นะอยากจะทำคอนเทนต์แบบเที่ยวตามที่ต่างๆแต่ว่าไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวนะคือเหมือนแบบเราหาความรู้ไปเที่ยวแล้วแบบอารมณ์เหมือนใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวตรงที่เนี้ยสมมติว่าพี่จะไปที่ที่พีระมิดอ่ะสมมติพี่ไปเที่ยวอียิปต์ไปพีระมิดอย่างเงี้ยพี่จะหาข้อมูลอะไรไปนะแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ทำคลิปวิดีโอแบบเป็นวีล็อกวอล์กอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนะซึ่งเคยคุยกับพี่สุชาติเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอยากทำแนวนี้แล้วก็จะมาทำเป็นคอนเทนต์ใหม่ใน channel นี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ทำเป็นวอล์กอดีเลกอะไรเอ้ยไม่ได้ทำเป็นวอล์กหลักแต่ว่าอาจจะแบบนานๆมาทีแบบนี้นะคะอันนี้คือคอนเทนต์ที่คิดว่าในอนาคตอาจจะทำนะแล้วก็มีประมาณนี้แหละเนาะก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากใครที่ดูมาจนถึงตอนเนี้ยคุณโคตรแบบโคตรเอาใจเราไปเลยอะเอาใจไปเลยนะถ้าเกิดได้ยินเสียงกึกกักอะไรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะหัวพี่ชนไมค์คืออนาคตคอนเทนต์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำก็อาจจะมีแบบมานั่งเมาส์มอยอะไรกันหรือว่าอาจจะมีทำถามตอบแบบปลายปีหรือทุกเดือนหรือใครมีอะไรอยากจะถามหรืออยากจะคุยอะไรกับพี่อยากจะให้พี่เอาอะไรมาคุยอะไรเงี้ยนะคะโอ้ยเหนื่อยหายใจไม่ทันบางทีพูดเยอะก็ลืมเว้นวรรคไฟให้ตัวเองนะคะมาถึงไหนแล้วก็คือพี่อาจจะมาทำคลิปแบบนี้แหละคลิปนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สตรีมกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วไอ้เราจะไปพูดเยอะในคลิปเกมอ่ะบางทีคนที่เขาเข้ามาดูอ่ะเขาไม่ได้รู้จักพี่แต่เขาจะมาดูเกมบางทีเราไปเมาส์มอยในเกมเขาอาจจะรำคาญเราก็ได้พี่ก็เลยคิดว่าอนาคตเราจะมาทำแบบเนี้ยจะมาทำคลิปแยกที่เราจะมานั่งคุยกันนะแล้วก็บางทีคลิปต่อไปอาจจะได้เห็นหน้าเห็นตากันเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะมันเป็นเวลากลางคืนแล้วอ่ะแล้วแบบพี่ชุดนอนแล้วพี่สภาพศพมากเลยพี่ไม่อยากให้ใครเห็นสภาพศพตอนนี้นะก็โอกาสหน้าอาจจะแบบเห็นหน้าแบบปกตินะแต่งชุดธรรมดาอยู่บ้านไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะรับจะบอกว่ารับชมหรือรับฟังดีรับฟังก็ได้มาจนถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากเลยไว้ใครมีคำถามหรือมีอะไรก็ Q&A มาได้ตลอดเวลานะพี่จะเก็บรวบรวมมานะอันคำถามแต่ละคนถามไว้เมื่อแบบเกือบปีแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มาล่าช้านิดนึงไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากเลยที่รับชมใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วแบบสะดุดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัพคลิปไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย